เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราถามเพื่อนเราที่เป็นพนักงานประจำว่ามึงจะอยู่บริษัทอีกนานปะเพื่อนก็มักจะตอบว่ากะอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวว่าจะออกไปทำอะไรของตัวเองซึ่งทำอะไรของตัวเองในที่เนี้ยส่วนมากก็เป็นฟรีแลนซ์เรารู้สึกว่าเราเจอคำตอบแบบนี้บ่อยมากเมื่อถามคนเจนเราซึ่งเราก็ว่ามันเมคเซนส์นะเพราะคนรุ่นใหม่ชอบทำงานภายใต้กติกาของตัวเองไม่ได้อยากทำงานบริษัทเดิมทั้งชีวิตเหมือนเจนพ่อแม่แล้วซึ่งเรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยก็จะนำมาสู่ประเด็นของวิดีโอนี้ซึ่งก็คือเรื่องแรงงานนอกระบบเพราะที่เขาเรียกกันฟรีแลนซ์เนี่ยในทางเทคนิคมันก็คือแรงงานนอกระบบนั่นแหละแรงงานนอกระบบคือแรงงานที่ไม่ได้มีนายจ้างตามกฎหมายเช่นไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทหรือไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเหมือนแรงงานในระบบและพนักงานประจำแรงงานนอกระบบก็มีตั้งแต่ฟรีแลนซ์ที่บอกไปเมื่อกี้แม่ค้าออนไลน์ช่างฝีมือไรเดอร์ส่งอาหารไปจนถึงแรงงานในภาคการเกษตรและภาคการประมงแต่ที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคือแรงงานนอกระบบไม่ใช่ว่ามีแต่ประเภทที่รับจ้างไปเรื่อยๆเปลี่ยนนายจ้างไปเรื่อยๆนะแรงงานนอกระบบบางส่วนก็ทำงานเหมือนพนักงานประจำเนี่ยแหละมาเข้างานออกงานทุกวันเพียงแต่ในทางกฎหมายเขาไม่ได้มีสถานะเหมือนพนักงานประจำอย่างคนงานก่อสร้างหรือพนักงานในโรงพยาบาลและสถานศึกษาหลายคนก็เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยแหละแต่ข้อเท็จจริงที่พีคสุดคือแรงงานเกินครึ่งในไทยเป็นแรงงานนอกระบบไม่ได้เป็นส่วนน้อยอย่างที่หลายคนคิดและในอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานนอกระบบมากถึง 75% ทีนี้ประเด็นคือพอคุณเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายแรงงานแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมทำให้คุณไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการและหลักประกันในชีวิตเหมือนแรงงานในระบบถ้าคุณเป็นแรงงานนอกระบบแล้วคุณได้ดีลจ้างที่ไม่ดีคุณอาจจะถูกสั่งให้ต้องทำงานมากกว่าข้อกำหนดในกฎหมายแรงงานไปมากก็ได้ผู้ว่าจ้างอาจจะสั่งให้คุณทำงาน 10-12 ชั่วโมงก็ได้ OT ก็ใช่ว่าจะได้เขาอาจจะให้คุณทำงานเสี่ยงอันตรายก็ได้เขาไม่ต้องมาห่วงสุขภาพหรือชีวิตคุณถ้าคุณท้องคุณก็อาจจะต้องหยุดงานโดยอาจจะไม่ได้ค่าจ้างต่างจากแรงงานในระบบที่มีสิทธิลาคลอด90วันอยู่แล้วและหนักไปกว่านั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีวันหยุด1วันต่อสัปดาห์เหมือนพนักงานประจำด้วยแล้วถ้าเขาจะเลิกจ้างคุณพรุ่งนี้ก็คือจบเลยคุณอาจจะไม่ได้เงินชดเชยจะไปร้องเรียนใครก็ไม่ได้ส่วนเรื่องประกันสังคมด้วยความที่แรงงานนอกระบบไม่ได้เข้าระบบโดยอัตโนมัติก็ต้องหาเวลาไปดำเนินการเองทำให้เกิดการตกหล่นจำนวนมากแต่ที่สำคัญถึงคุณจะอยู่ในประกันสังคมแล้วมันก็มีการแบ่งลำดับชั้นในประกันสังคมอีกแล้วก็ใช้กฎหมายคนละมาตรากันด้วยคนที่เป็นแรงงานนอกระบบคุณเลือกจ่ายเข้าประกันสังคมได้มากสุดแค่300บาทต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าแรงงานในระบบมากแถมการคุ้มครองก็คุ้มครองไม่ครบไม่คุ้มครองการลาคลอดไม่คุ้มครองการว่างงานแล้วถ้าคุณจ่ายน้อยสุดคือ70บาทต่อเดือนคุณก็จะแทบไม่ได้รับการคุ้มครองเลยเพราะมันเป็นแบบนี้ความตลกก็คือแรงงานกลุ่มนี้ซึ่งจริงก็มีจำนวนมากกว่าด้วยถึงไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองเหมือนแรงงานอีกครึ่งหนึ่งทั้งที่คนพวกนี้หลายคนก็ทำงานหนักพอๆกับแรงงานในระบบหรือมากกว่าได้ซ้ำแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไม่แพ้แรงงานในระบบเลยเช่นพี่ไรเดอร์ส่งอาหารที่เราน่าจะคุ้นเคยในปัจจุบันหลายคนต้องทำงานเป็น10ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เพื่อให้มีเงินพอกินถ้าอยากได้สวัสดิการหรือประกันอุบัติเหตุก็ต้องทำรอบให้ถึงทั้งที่ธรรมชาติของงานเร่งรีบและอันตรายมากซึ่งของพวกนี้ถ้าเป็นพนักงานประจำมันควรจะได้เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขนอกจากนี้อุปกรณ์ค่าซ่อมมอไซค์ค่าน้ำมันบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายให้หรือว่าถ้าเป็นพนักงานในสถานศึกษาและโรงพยาบาลที่เราบอกไปตอนต้นบางคนทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบรายวันมา 10-20 ปีก็ไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจำสักทีลองคิดดูดิคุณทำงานให้สถาบันหนึ่งมาเหมือนกันกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทำมานานมากด้วยแต่พอเทคนิคทางกฎหมายบอกว่าอ๋อกูจ้างมึงแบบรายวันคุณก็เลยไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการเหมือนคนอื่นๆเพราะแค่นี้นะโอเคถ้างั้นเราจะแก้ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมนี้ยังไงวิธีแรกคือศาลสามารถตัดสินให้แรงงานนอกระบบในบางภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงงานในระบบก็ได้เช่นในอังกฤษศาลตัดสินให้คนขับ Uber เป็นลูกจ้างบริษัทเพราะเขามองว่าถ้าคุณจะใช้งานเขา full time ขนาดนี้เขาก็ต้องได้เป็นลูกจ้างตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองโดยไม่มีข้อยกเว้นและที่จริงเรามองว่าแรงงานที่ทำงานผ่านแอปหรือที่เขาเรียกว่าแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ไรเดอร์ส่งอาหารหมอนวดหรือแม่บ้านควรถูกนับว่าเป็นพนักงานประจำทั้งหมดส่วนเรื่องประกันสังคมก็ควรเลิกคิดได้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ต้องผูกกับเงื่อนไขการจ้างงานอาชีพหรือบริษัทแต่ควรคิดว่าเป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้การเลือกอาชีพทำมาหากินของคุณไม่ควรมาเป็นเงื่อนไขว่าคุณจะได้รับสิทธิหรือเปล่าได้รับมากน้อยเพราะสุดท้ายงานก็คืองานแต่วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสุดคือเราต้องเลิกแบ่งประเภทแรงงานได้แล้วมันไม่ควรมีคำว่าแรงงานนอกระบบหรือในระบบแต่ควรมีแค่คำว่าแรงงาน
และกฎหมายแรงงานก็ควรมีน้อยฉบับน้อยมาตราที่สุดเพราะคนทำงานทุกคนควรได้รับสิทธิเท่ากันสุดท้ายเราอยากจะบอกคนที่อาจจะมาคอมเมนต์ประมาณว่าก็เลือกทำงานแบบนี้เองอะช่วยไม่ได้ถ้าทนเงื่อนไขไม่ได้ก็ไปหางานอื่นสิคือต้องเข้าใจว่าแรงงานนอกระบบอะอย่างที่บอกมันคือครึ่งนึงของกำลังแรงงานเขาคือคนที่ขับเคลื่อนประเทศเขาคือคนที่ทำให้เศรษฐกิจของเราเดินต่อไปได้ถ้าเกิดคนพวกนี้หยุดทำงานเราจะบึ้มเงินหมดรวมทั้งคนที่เมนแบบนี้ด้วยการแก้ปัญหาระดับบุคคลแค่บอกว่าถ้าทนไม่ไหวก็ไปทำงานอื่นสิมันไม่เมคเซนส์เพราะเราอยู่ในสังคมที่แต่ละภาคส่วนส่งผลต่อกันวิธีแก้ปัญหาของคุณคือนั่งไล่ด่าคน20ล้านคนไปเรื่อยๆแค่นี้หรอหรือเราควรจะสร้างสังคมที่แรงงานทุกคนทุกอาชีพถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม